อันนี้คือเลนที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับร่วงลงมามีรอยครับแล้วมันเวลาส่องเนี่ยมันจะเป็นฝ้าคือเนี่ยหน้าจอมันเสียไอ้โค้ดมันเสียแล้วมันเป็นผิวอันนี้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วส่วนไอ้ตัวแหวนอันนี้ห้ามผ่านะครับห้ามผ่าแต่ผมผ่าเพราะผมไม่รู้คือหมุนอย่างนี้หมุนออกได้เลยครับแล้วหมุนเข้าแบบนี้นะครับหมุนเข้าจนเลนขยับไม่ได้มันจะแน่นของมันเองหมุนเข้าใช้ครีมหรือมือธรรมดาเนี่ยครับหมุนแต่ถ้าไม่แน่นก็ใช้ครีมบีบเบาๆแล้วหมุนเข้าจนตัวเลนเนี่ยขยับไม่ได้ครับแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะมีโอลิงอยู่แต่โอลิงตอนนี้อยู่ในกล้องที่ผมประกอบไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการซ่อมแบบคร่าวๆนะครับละเอียดเลยดีกว่าตัวเนี้ยเป็นกล้องใหม่นะครับพอดีเพื่อนยืมไปแล้วรถล้มครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ซื้ออะไรมาแล้วก็คุยกันเข้าใจดีครับไม่ทะเลาะกันแบบเป็นรอยนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาครับดีกว่าทะเลาะกับเพื่อนอันนี้เปลี่ยนเลนไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ด้านหน้าไม่เป็นไรแต่ด้านหลังเนี่ยตอนแรกอ่ะเป็นรอยแบบลึกเข้าไปในเนื้อเลนอันนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการนะครับก็คือจับไม่ค่อยถนัดนะผ้ามาลองกล้องตั้งแบบนี้เพื่อที่จะกันเลนไม่ให้เป็นรอยวิธีการถอดฝานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แปะกาวเพราะว่าเราแกะให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงวิธีการนะครับเส้นได้ครับเอาออกมาเนี่ยแหละแบบแล้วก็เนี่ยใส่ตรงช่องข้างๆเนี่ยครับเนี่ยช่องระหว่างไอ้นี่ครับของหน้าจอสกรีนมันนะครับแล้วก็เลื่อยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องใช้มีดคัตเตอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอตัวพลาสติกเนี่ยจะพังผมเปิดให้ดูเลยเวลาเลื่อยออกมามันคืออะไรแบบไหนนี่ครับเป็นกาวฟองน้ำธรรมดากาวฟองน้ำไอสีดำๆเนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากครับหาซื้อได้ไม่ยากอันนี้คือเลื่อยเสร็จแล้วอันนี้ตอนแรกผมประกอบไปอีกรอบนึงแล้วก็นั่นแหละหลังจากเลื่อยกาวไอ้นี้ออกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูครับน็อตเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ตัวถอดออกเลยครับแต่ตอนถอดก็ไม่ต้องระวังอะไรมากแต่ตอนใส่ต้องระวังครับสายแพรมันบางมากเดี๋ยวผมหาเครื่องมือก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอันนี้เอาน็อตออกเสร็จเรียบร้อยนะครับน็อตเคสด้านหน้า8ตัวต่อไปนะครับใช้เล็บแงะฝานี้ขึ้นมานะครับระวังห้ามใช้ของมีคมนะครับเพราะว่าข้างหลังมันจะมีซีนกันน้ำซิลิโคนเนี่ยตอนแงะเนี่ยต้องระวังให้เบาๆให้มากๆครับมันมีสายแพรอยู่สายแพด้านหลังแล้วถ้าเปลี่ยนเลนเนี่ยด้านหน้าครับถอดขาตัวเนี้ย4ตัวออกมาแล้วก็หมุนฝาเลนน่ะหมุนเข้าหมุนออกถอดเปลี่ยนได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งล่างอ่ะจะเป็นฝั่งหน้าจอครับต้องถอดสายแพออกไอชุดเนี่ยครับแล้วก็ถอดน็อต4ตัวแล้วก็ขันออกเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมส่วนสีชมพูนะครับเทอร์มอนแพดต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนอันนี้ผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวเตรียมเปลี่ยนของที่ติดตัวมานี่ใช้งานไม่โอเคครับไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนแป้งๆน่าจะนำความร้อนไม่ค่อยดี
ใช้ของพวกการ์ดจอครับได้ของพวกการ์ดจอแล้วมาตัดให้เข้ารูปนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดให้เข้ารูปแล้วก็วางแปะลงไปแล้วก็ประกอบกับข้อควรระวังนะครับจะมีสายแพเนี่ยเห็นข้างๆเลนไหมไอ้ที่มันเป็นเหลี่ยมๆดำๆแล้วก็มีชิปอยู่ตรงกลางนะครับสายแพเนี่ยมันเล็กมากแล้วเวลาเสียบเนี่ยต้องเสียบให้ถูกข้างแล้วก็ต้องยัดไปตรงๆครับไม่งั้นจะหักหรือขาดจบเลยเสียแล้วไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าส่วนขาสายแพเนี่ยก็ค่อยๆแงะใช้เล็บแงะครับไม่ต้องเอาของมีคมหรือโลหะแงะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนชิปชิ้นเล็กๆเสียหายได้เวลาใส่ก็ค่อยๆเลื่อนมันให้ตรงครับแล้วก็กดลงไปแต่ข้อควรระวังก็คือห้ามกดทันทีนะครับถ้าไม่รู้ว่าร่องมันอยู่ตรงไหนเพราะมันเล็กมากลองแบบค่อยๆนิ้วแค่แตะๆครับเราจะรู้ว่าตรงหรือไม่ตรงถ้าตรงแล้วก็แค่กดลงไปเบาๆครับมันก็เข้าที่แล้วส่วนการประกอบเนี่ยก็มันจะมีร่องเนี่ยร่องโอลิงรอบๆนะครับร่องกันน้ำเนี่ยใส่โอลิงให้ตรงนะครับแต่ของผมเนี่ยมันยังอยู่กับที่ยังอยู่กับที่ก็คือแบบไม่ต้องไปอะไรกับมันมากก็ประกบกับครับสักพักเดี๋ยวผมประกอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนเทอร์มันแพดอะไรให้ใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวมาประกอบแล้วก็เดี๋ยวไปลงน้ำทดสอบอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับลืมบอกไปนะครับก่อนแกะก่อนประกอบเนี่ยต้องถอดแบตออกทุกครั้งนะครับกันไฟฟ้าสถิตหรือว่าช็อตนะครับมือก็ควรสะอาดไม่มีคราบมันหรือใส่ถุงมือได้ครับตอนนี้เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวไอ้กาวเนี่ยผมต้องเปลี่ยนใหม่ใช้เป็นกาวสองหน้าบางๆนะครับเหมือนกาวต่อไวนิลครับบางๆหรือว่าใช้ยูริเทนห้ามใช้ซิลิโคนนะครับซิลิโคนเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นกรดแล้วมันจะกัดไอ้พวกวัสดุที่เป็นโลหะนะครับใช้ได้ครับแต่ไม่แนะนำใช้เป็นกาวสองหน้าบางๆนะครับดีกว่าเนี่ยแค่นี้คือลงน้ำได้เพราะว่าไอ้ฝาเนี่ยมันเป็นแค่สกินเฉยๆสกินพลาสติกโง่ๆแค่นั้นเองประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรอันตรายเสียหายเดี๋ยวประกอบใส่เบ็ดนี่อันนี้คือเลนส์ชิ้นที่เสียนะครับใส่แบตเรียบร้อยเปิดเครื่องกดถ่ายครับก็ใช้งานปกติครับผมแต่เวลาประกอบจะให้เนียนหลักๆมันก็อยู่ที่กาวที่จะมาแปะสกินด้านหน้ามันนะครับไอตัวพลาสติกนะถ้าจะให้แนบแน่นก็ต้องแปะดีๆแค่นั้นนะครับกับละเอียดตรงตอนประกอบสายแพกับตอนหมุนชิ้นเลนแค่นั้นนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันเล็กบอบบางมากต้องระวังครับตอนนี้ก็กล้องกลับมาใช้งานปกติแล้วครับ 100% ไหมผมว่า 100% แต่จะไม่ 100% ก็ไอ้ตรงที่กาวที่นี้ถ้าเราทำความสะอาดไม่เรียบร้อยหรือว่าแปะไม่เรียบร้อยมันก็จะไม่ดีครับไม่สวยเราก็เน้นหน่อยตอนแปะกับผมจบครับใช้งานปกติเรียบร้อยนี่ตัวนี้เลนชิ้นใหม่สายปิ้งครับผมไหนๆก็ประกอบแล้วเดี๋ยวเราไปลงน้ำเลยจะได้รู้ว่าน้ำเข้าไหมนะครับ
ไปกันเลย